全体兄弟我全体兄弟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 全体兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมมนุนฟัตตาฮินอรดินในข่าวต้นชั่วโมงครับภารกิจการทำลายอาวุธเคมีของรัฐบาลซีเรียยังคงดำเนินต่อไปด้าน UN ยืนยันส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพิ่มวันนี้องค์การห้ามใช้อาวุธเคมีหรือ OPCW ประกาศว่าจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมีไปยังซีเรียเพิ่มอีกเพื่อช่วยดูแลการทำลายอาวุธเคมีในซีเรียโดยกระบวนการทำลายอาวุธเคมีของซีเรียนั้นประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนซึ่งได้เริ่มขั้นตอนแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่1พฤศจิกายนนี้ตามมติของสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาที่กำหนดให้ซีเรียต้องทำลายคลังอาวุธเคมีทั้งหมดกว่า 1,000 ตันภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปี2557ส่วนขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนของการทำลายอาวุธเคมีและอุปกรณ์ผสมสารเคมีและขั้นตอนสุดท้ายคือการปิดโครงการอาวุธเคมีของซีเรียโดยสิ้นเชิงซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์และติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและท้าทายที่สุดด้านนายบันคีมุนเลขาธิการ UN เสนอให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญอาวุธเคมีนานาชาติไปยังซีเรียทั้งหมด100นายเพื่อดูแลการทำลายอาวุธเคมีทั้งหมดในซีเรียโดยใน100นายนี้นอกจากจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านสารพิษแล้วนายบันยังเสนอให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งโลจิสติกส์อีกด้วยทั้งนี้เลขาธิการ UN ยังเตือนอีกว่าทีมผู้เชี่ยวชาญอาวุธเคมีของ UN และ OPCW ทีมนี้กำลังจะต้องปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญในการทำลายอาวุธเคมีในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับอันตรายที่คาดไม่ถึงนอกจากนี้พวกเขายังจะต้องอยู่ในซีเรียนานถึง1ปีเต็มโดยจะมีการตั้งสำนักงานใหญ่ของทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติในกรุงดามัสกัสของซีเรียและให้มีฐานสนับสนุนในไซปรัสพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ครั้งต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น. อินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์